เอาล่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาพบกันในพาร์ทที่5นะครับกับเกมบ้านเบดวอร์แบนนะครับในมอดเกโคคุโจกันอีกแล้วนะครับผมนะในวันนี้นะครับเหมือนผมจะต้องทำการบุกเมืองแล้วนะครับเพราะว่าเราหลายพาร์ทละเรายังไม่ได้บุกเมืองใหญ่สักทีนึงนะครับแต่ว่าผมจะจีบสาวก่อนนะครับนี่ครับผมมีสาวอยู่ที่โอดาวาระนะครับก็คือคนนี้นะโยโดซังนะครับเป็นลูกสาวของไดจินโอเอดะนั่นเองนะครับซึ่งเธอเนี่ยเป็นคนที่ผมเจอคนแรกเลยนะครับในเกมนี้นะแล้วผมก็มอบชัยชนะในการต่อสู้นะครับในการประลองนะครับให้กับเธอคนนี้นะครับไปครั้งหนึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาหานี่ครับสาวคนนี้นั่นเองนะครับโยโคซังนะครับแล้วผมก็ได้มอบชัยชนะในการแข่งขันไปอีก1ครั้งแล้วกันนะครับผมเป็น5ครั้งแล้วนะเดี๋ยวผมต้องไปหาเรียนบทกวีนะครับมามอบบทกวีให้แม่นางนะครับนอกนั้นก็ไม่มีแล้วเนาะมีงานฉลองที่ไหนอีกบ้างครับตระกูลโมริไกลเกินนะครับตระกูลโอโตโมก็ไกลเกินครับไปถึงน่าจะหมดเวลาซะก่อนนะครับเดี๋ยวถามเรื่องอนาคตร่วมกันหน่อยครับท่านตามที่ท่านได้ให้ข้อเสนอพิเศษจากหลายๆคนเช่นท่านข้าคงไม่สามารถกระทำกับพวกเขาได้อ๋อมีคนมาจีบเขาแล้วงั้นเหรอครับถามชื่อดีกว่าครับนะถามชื่อเขาครับแล้วก็ถ้าเราชาเลนจ์เนี่ยถ้าเราชาเลนจ์เขาครับเหมือนกับโยโดซังจะความรักจะลดลงนะความสนิทนะเพราะว่าเราจะไปต่อยแฟนเขาเดี๋ยวจะไปต่อยแฟนเขาเพื่อแย่งมาเอาผมมาชาเลนจ์แล้วกันนะครับเนี่ยมาจาก5เหลือ2เลยครับแล้วถ้าเราชนะแฟนเขาได้ครับถ้าเราชนะได้นะซึ่งผมเมื่อกี้ผมเห็นแล้วครับแฟนเขาอยู่แถวนี้นะนี่ครับก็คือไดจินยาบุนากะนั่นเองนะครับสวัสดีข้าชื่อลิมเอมอนคุยกันแบบนอบน้อมนะครับแล้วก็เยอะเลิกยุ่งกับโยโดซังได้แล้วอะไรนะเจ้าตั้งใจประลองกับข้าเหรอเพราะผู้หญิงใช่หรือไม่ข้าจะบอกเจ้านายของเราคิ้วขมวดกับความท้าทายอันร้อนแรงแบบนี้เมื่อทุกคนต้องยืนหยัดในการต่อสู้ของตระกูลถ้าผมตอบข้อ2คือเราจะไม่สู้กันนะครับแต่ว่าถ้าผมตอบข้อ1เนี่ยก็คือประลองกันเลยนะครับลบ15เลยนะครับก็เริ่มเกลียดขี้หน้าเราแล้วนะมาครับผมอาจจะแพ้ก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นดาบมือเดียวอ้าวชนะเลยอีซี่นี่ว่ะโอเคครับนี่ฮะการต่อสู้นะครับการประลองอย่างไม่จำเป็นนะครับขอขอบท่านสำหรับความช่วยเหลืออะไรนายแพ้ข้าแล้วเลิกยุ่งกับโยโดซังได้แล้วเหมือนจะมีการบุกป้อมเรานะครับอย่าไปถือสาเขาเพื่อนเดี๋ยวผมจะลากคนออกมาตบก่อนนะครับวันนี้มี168คนเดี๋ยวลากมาตบกันเขาบุกป้อมเรานะครับตอนนี้นะลากมาตบก่อนครับ68คนนี้นะแล้วก็จับเขาเป็นเฉลยนะครับจู่โจมเลยดีกว่าครับกับเขาเป็นเฉลยครับเดี๋ยวผมข้ามศึกนี้ไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าศึกนี้มันศึกที่มันเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวไปดูตอนตีเมืองดีกว่านะโอเคเรียบร้อยครับโอ้คนเพื่อนเรานี่เพื่อนเราเยอะมากครับตอนนี้โอเคอัปเกรดคนไปหน่อยครับคนนี้ตอนนี้คนเต็มอะหมวกจะให้เพื่อนก่อนแล้วกันนะครับหมวก45อะไรเมื่อกี้หมวกเท่าของผมเลยนะเก็บมานอกนั้นขายนะครับ
ครับเมืองเราโดนล้อมอยู่นะครับตอนนี้นะถ้าปล่อยแตกไม่ดีเนี่ยครับเดินอ้อมนิดนึงเข้าเมืองครับรู้เขาจะตีเราหรือเปล่านะเขามากันน่าจะเป็นพันคนนะครับโอเคเฝ้าก่อนรู้จะไหวหรือเปล่าถ้า1,000นี่ไม่แน่ใจเลยครับถ้าเขาเข้าตีผมกะว่าจะไปตีปราสาทตรงนี้นะอ้าวไม่ว่ะเขาไม่ตีว่ะกลัวกลัวกลัวครับกลัวไงครับเดี๋ยวผมจะล่อเขานะล่อบางส่วนออกมานะครับ150โอเคน่าจะไหวอยู่แต่รอเช้านะจะตีเขาครับจับสักคนหนึ่งนะเป็นเฉลยศึกอ่ะเช้าแล้วครับผมเตรียมตัวโจมตีครับ150เองนะโจมตีไปเลยแก๊งของเราเนี่ยโหดอยู่แล้วเรียบร้อยครับไคเฮียวนะนี่นายไคเฮียวเหรอตกเป็นเฉลยของข้าเรียบร้อยครับผมไอ้พวกนี้เดี๋ยวผมปล่อยไปบ้างก็ได้ครับนะได้จับคนได้นะครับเพิ่มเติมนั้นก็เก็บของไว้ขายจ้าแต่ผมกลับเข้าเมืองก่อนนะครับแล้วก็ฝากเฉลยนะขายเฉลยครับแล้วก็ฝากเฉลยด้วยนะจัดการกองทัพแล้วก็เอาไข่เฮียวครับขังไว้ในคุกเพราะว่าตอนนี้ปราสาทเราสร้างคุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอัปเกรดคนด้วยนะฮะแล้วก็ขายเฉลยศึกนี่ข้าขอขายเฉลยศึกหน่อยได้ไหมขายทั้งหมดไปเลยนะโอเคเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปรุยกันต่อนะครับเดี๋ยวดูตัวละครผมแป๊บนึงก็เลือกก็ยังเต็มๆอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวผมอัพโอ้สงบสุดกันเฉยเอ้ยเดี๋ยวผมเซฟก่อนแล้วกันนะครับเพราะช่วงนี้รู้สึกว่าหลุดบ่อยเหลือเกินนะไอ้พวกทหารหนีทัพพวกนี้นะครับที่มันหนีมาจากได้เมื่อกี้เนี่ยผมสามารถที่เข้าไปยึดครองได้เลยนะครับโอ้นี่เสนอค่าไถ่มาครับราคา6,900นะโอเคได้ถือว่าเงินดีไอ้พวกนี้จับฟรีๆนะครับไม่ต้องสู้นะครับจับมาเลยไม่ต้องสู้จับกลุ่มครับเดี๋ยวเอาไปขายเลยนะเป็นทาสเลยครับโอเคอุ้ยมีของด้วยแถมเลยเอาเสื้อ1,000อ่ะเสื้อมาอย่างเดียวพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมกลับไปขายของนะครับแล้วเดี๋ยวไปบุกปราสาทนี้กันครับขายเฉลยไปครับผมขายไปให้หมดนะเอาละเอาไปก็คือการลุยบุกป้อมมีสีแดงมานะครับเดี๋ยวผมจะแอบก่อนนะครับป้อมมี174คนนะครับทำการโจมตีเมืองเลยนะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเตรียมบันไดครับไปจัดการโยชิวระต้องเป็นของเรานะถึงเวลาเลยครับผมในการโจมตีอันนี้เป็นปราสาทนะครับโจมตีก่อนเลยปราสาทแรกแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โจมตีเมืองดูปราสาทก่อนครับผมโอ้ยเพื่อนโดนยิงไอ้นักหนูข้างบนนี่ห้าวจริงห้าวจริงๆห้าวจริงๆทำไมผมยิงไม่โดนวะต้องยิงไงให้โดนไปใกล้ๆกว่านี้หน่อยครับตรงนี้โดนแน่โดนแน่โดนแน่เอาทำไมไม่โดนอ่ะ
เฮ้ยนี่ไงโดนแล้วโดนครับแต่ว่าแค่มันไม่ขึ้นเฉยๆดาเมจไม่ขึ้นดาเมจได้ยังไงโดนเพื่อนผมบุกเข้าไปฆ่าแล้วเรียบร้อยหายไปพวกเราทุกคนเตรียมดาบไว้แล้วครับผมดาบของข้าเพื่อท่านผู้นำโฮโจมูซาชิเลเวลอัพเลยมูซาชิผมยังโหดเลยนะครับผมมาแล้วครับกล่าวของข้าเพื่อท่านผู้นำโฮโจนะฮะและตระกูลถึงแม้ข้าจะมีการแย่งแฟนกันเกิดขึ้นก็ตามแต่ยิงมันพวกที่อยู่ข้างบนโอ้โหโดนไป2นัดยังไม่ตายอีกเหรอ3นัดตายยัง3นัดนะครับถึงจะตายอ่ะพวกเนี้ยถึกจริงถึกเกินไหนเอ็งด้วยเหรอเอ็งด้วยเหรอเอ็งด้วยเหรออันนี้มันหลบหลังเสาจบหลังเสายิงฟรีโดนไหมโดนไหมโดนว่ะหมดแล้วครับให้ข้าเข้าไปให้ข้าเข้าไปให้ข้าเข้าไปพวกเองโอ้ดูธนูปักเต็มแล้วถ้าจะไปจัดการไอ้พวกที่มันยิงอยู่ข้างบนที่นี่ฆ่าเองที่นี่ฆ่าเองไม่หลบตัวเดียวมันใต้มันชอบหลบแหน่ๆหลบทำอะไรเพื่อนทำอะไรอ้าวดีนักโหยังโหดครับตีเราไปบุกไป170คนมันก็แค่ตัวเลขครับคุณภาพไม่มีขายเองขายเองทางไหนวะทางนี้ทางนี้ขายเองขายเองขาขึ้นไปแล้วฮึบ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 อึ๊บอึ๊บตัดให้หมดตัดให้หมดตัดให้หมดไปลงจัดการพวกมันให้หมดโอ้ชุดเพื่อนเราแม่งเท่อะกลายไปหมดครับ170ก็ตายเป็นเบื่อครับผมบอกเลยแต่ป้อมนี้ผมจะโยนทิ้งไว้นะคือเราจะไม่ใส่ทหารด้วยนะครับแล้วก็แต่เราจะขอเป็นป้อมของเรานะอะไรเพื่อนฟันตัดคอตามหัวตามหัวแล้วป้อมนี้เป็นของข้าพวกที่ยิงหัวเพื่อนข้ามันอยู่ด้านบนอาจจะไปเด็ดหัวมันให้หมด1ต่อ5ก็มาดิวะเรียบร้อยครับผมไปล้างเป็นของเราอันนี้ถูกยึดครองแล้วจับกุมไม่หมดเรียบร้อยนะครับขอประสาทด้วยนะครับโยชิวระรับสมัครทหารไหมรับสมัครมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูจัดการกองทัพหน่อยสิเป็นจีซามูไรนะครับแสดงว่าเมืองนี้เคยเป็นของเรามาก่อนนะ
โอเคผมจะพักอยู่ที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับบันทึกเกมนิดนึงครับการหลุดนะโอเคในป้อมมี13คนเองนะครับไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้ยกเมืองให้เรานะจะตีป้อมซุ้มปู่ต่อเลยนะครับป้อมที่สองนะไม่รู้ว่าป้อมนี้มี200กว่าคนเลยนะครับไหวเปล่าวะเนี่ยอัพเลเวลเป็นไม่เป็นอิมากาวะว่ะอิมากาวะจิซามูไรไม่ใช่โฮโจนะไม่เป็นไรงั้นก็เอามันขึ้นไปตายก่อนครับอิมากาวะจิซามูไรเดินขึ้นไปเดี๋ยวกันนะเลื่อนพวกมันขึ้นไปตายก่อนครับจะบุกป้อมซุมปุไอ้ตรงนี้เมืองมันน่าจะมี400-500คนนะอ่ะบุกเลยครับ200ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะเตรียมบันไดเพื่อโจมตีกำแพงเฮ้ยโอ้โหหายนะกำลังมาครับถอยก่อนกำลังตีกำแพงอยู่เพลินๆเลยครับหายนะมาพอดีหนีก่อนนะเจ้าพักอยู่ที่นี่ก่อนสักคู่หนึ่งแล้วกันเฮ้ยมันมากันว่ะมันน่าจะมาเอาเมืองนี้คืนนะในจินโนยตะให้เราไปร่วมรบนะครับไม่รู้ว่าที่ไหนเหมือนกันนี่มันมาเอาเมืองคืนมาใช่ไหมอ๋อไม่มันกลัวผมเดี๋ยวผมไปเก็บไอ้นี่ก่อนไอ้ทหารที่ได้มาเมื่อกี้ก่อนนะครับไอ้เนี่ยนี่ครับวีอัปเกรดมาเทเรียนก่อนโอเคพวกแกอยู่ที่นี่ล่ะโอเคกองทัพเราจะมีแต่โฮโจเฮ้ยมันมาจริงด้วยว่ะทุกคนมันรอเดี๋ยวป้อมนี้ครับตั้งค่ายตรงนี้ก่อนแป๊บนึงเฮ้ยท่านหญิงเดี๋ยวนะส่งจดหมายฉบับหนึ่งให้กับทหารเรานะครับบอกว่าตามที่รู้ท่านพ่อไดจินอุเอดะของข้าไม่อยู่นะให้พบกับท่านอย่างไรก็ตามหาวิธีเข้ามาโดยไม่ตรวจพบโอเคครับสาวอยากเจอหน้าอีกแล้วครับแต่ผมขออุ๊ยเอาให้ได้ว่ะเพราะมันยังไม่ตีก็ช่างมันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปเมืองโอดาวาระก่อนหาสาวก่อนอย่างแรกมาถึงเมืองแล้วนะครับผมก็เข้าไปหาสาวเลยครับลักลอบไปหาโยโดซังอยู่ไหนจ้าแม่สาวโน้ตของพี่เราแล้วเขาอยากเจอเราทำไมวะเราหรือว่าเราไปต่อยแฟนเขาเดี๋ยวคุยกับคนนี้ก่อนเราเริ่มที่ออกเดินทางกันเมื่อท่านพร้อมโอเคจะโดซังผมนั่งคุยกับเธอก่อนนะครับเรียบร้อยครับจาก2ลดเหลือ0เควสสำเร็จได้เข้าประสบการณ์แต่ว่านะโอ้แย่จังผมต้องหาพวกบทกวีครับหรือว่าต้องไปโจมตี
สบายใจที่ได้ยินเห็นเจตนาของท่านต่อข้าเป็นสิ่งที่มีเกียรติแต่บางทีเราควรใช้เวลาเพื่อให้ความรักของเราเติบโตอีกหน่อยก่อนที่จะตัดสินใจเช่นนั้นทีหน้าก็จะพยายามต่อไปโอเคมาเริ่มต้นกันใหม่นะที่รักอาสาสมัครมีไหมรับมาแล้วกันโอเคต่อไปเราจะไปทำการป้องกันเมืองนะครับที่ถูกล้อมอยู่นะต้องมากันเท่าไหร่วะ200กว่าน่าจะประมาณ600นะมาก็ผมปรับโอ้โหมาอีกนี่พักอยู่นี่ก่อนแล้วกันจริงจะให้เขาตีไปเลยก็ได้นะครับ700ต่อ123แต่ว่าผมไม่น่าไหวนะหมายถึงว่าแต่รอบที่ป้องกันนะครับคนของเราจะออกมาน้อยฮะลองสู้ดูแล้วกันนะครับสู้ไม่ได้ก็ถอยโอ้โหแล้วมันสู้ตอนคืนด้วยดิเวรกรรมละผมต้องเอาจริงผมต้องขึ้นไปสู้บนหอคอยไหมเนี่ยหอคอยเนี่ยสู้บนหอคอยครับผมอยู่บนหอคอยนะน่าจะถ่วงเวลาได้พอสมควรมากันยังมากันแล้วครับอย่างเยอะดูดีคนของเรามีแค่นี้เองอ่ะโอ้บาดเจ็บครับโดนอะไรอ่ะยังไม่โดนได้ไงเนี่ยยิงฟรีอีสปอร์ตฟรีอีสปอร์ตอย่างนี้ยังก็โดนครับเยอะขนาดนี้เยอะขนาดนี้ยังไงก็โดนยิงไปเลยครับฟรีอีสปอร์ตแน่นอนของจริงโอ้โหน่าจะมีลูกธนูเยอะกว่านี้นะผมนะเอาดาบไม้ออกได้ไหมใกล้ถึงเวลาที่เราจะตุยแล้วครับถ้ามันตีขึ้นมาได้นี่ก็คือจบสิ้นทันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนหมดแล้วครับบุกเดียวเพื่อนบุกเลยเพื่อนบุกไม่ต้องมายืนยิงแล้วบุกเลยมาแล้วข้ามาแล้วข้ามาช่วยพวกท่านแล้วเอาช่วยพวกท่านแล้วโหมันบวกเข้ามาแล้วเอาไปช่วยพวกท่านแล้วสับหัวมันสับหัวมันอุ้ยอุ้ยเวลขึ้นรัวๆแน่นอนแบบนี้ตับหัวมัน700เหรอ700เหรอ700แล้วมันยังไง1ต่อ100ป่ะล่ะ1ต่อ100ได้อยู่ต่อ100ได้อยู่อย่าทำเพื่อนฆ่า
อย่าทำเพื่อนข้าอย่าทำเพื่อนข้าอยู่ไหมอยู่ไหมยังอยู่ไหมนี่อยู่นี่อยู่นี่รักษาที่มั่นรักษาที่มั่นรักษาที่มั่นสับรักษาที่มันแล้วสับสับโหอู้เยอะมันมาเยอะอย่าทำแบบนี้กับข้าอย่าทำแบบอย่าทำให้ข้าดูไม่ดีมาดิคือเสียงข้าจะกระจอนกระจายไกลขนาดไหนฮะมา700แล้วตีไม่แตกโอเคจะมากี่รอบจะมาอีกกี่รอบครับแล้วครับมันมาอย่างแล้วครับเฮ้ยขอข้าอยู่ตรงนี้ขอข้าคุณอยู่ตรงนี้อืมสับมันสับมันสับมันยายเหลือโหเลเวลอัพเลยครับสับตามกระบาลตามกระบาลตัดหัวมันตัดหัวใหญ่เหลือใหญ่เหลือมายังไงมาอีกไหมเหมือนจะมีอีกนะครับนะเหมือนจะมีอีกรอเลยครับรอเลยตัดหัวมันโอ้โหมันห้าวมากวิ่งมา2คนไอ้พลหอกพลหอกแล้วกองหนุนผมไปไหนวะกองหนุนผมไปไหนหมดกองหนุนผมไปไหนหมดตัดหัวมันยังจะมาอีกไหมเนี่ยเหมือนยังจะมีอีกนะครับเนี่ยเหมือนจะมีอีกนะอุ้ยมันบุกแล้วว่ะเอาดิบุกก็ได้มาเพื่อนบุกก็ได้มาเพื่อนอือ700อย่างนั้นเหรอ700อย่างนั้นเหรอเชโดทำศึกกลางสะพานทำอะไรกันเนี่ยนี่ครับเอาแบบบุคคลกูมองบุคคลที่หนึ่งโอ้โหมันยังมีอีกอ่ะปุ๊กไว้ฆ่าจุดเกิดมันเลยโอ้โหอย่างโหดอย่างโหดครับเฮ้ยเหลือแต่พวกชาวบ้านแล้วเหรอเพื่อนไปกลัวมันทำไมล่ะเพื่อน
ไปกลัวมันทำไมวะเพื่อนผมไม่ถึงกับเลเวลอัพเลยครับทำไมอ่ะกล้าบุกเมืองผมอ่ะครับไปบุกจุดเกิดเลยครับมาเลยครับนี่เหมือนกับมาตีเมืองเขาเลยนะทั้งนี้เขามาตีเมืองเรานะครับเกิดมาตายอ่ะเกิดมาใช้วันเชื้อกรรมครับเรียบร้อยโอ้โหเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยไหนดูครับตาย15เองเจ็บ38คนครับรับถวักอาหารเพิ่มครับแล้วก็นอนพักที่นี่ก่อนขายหน้าเขาไหมเนี่ยเพื่อนโอ้โหได้เมืองครับในสุดปราสาทนี้เป็นของเรานะอุ้ยมันเอาว่ะโอ้มันยังมาต่อครับต้องไปป้องกันเมืองรอบหนึ่งคุ้มกันหน้าเมืองอุ้ยเพื่อนเราก็โดนยิงตายไปเนี่ยผมอยู่ด้านในนะใช่ไหมผมอยู่ด้านในประตูอ่ะโอ้เพื่อนข้างนอกเราก็ตายหมดเลยอย่างเงี้ยถอยกลับมาเพื่อนถอยกลับมาเพื่อนทุกคนสนับสนุนกันสนับสนุนยิงสนับสนุนครับสนับสนุนเปิดตู้ให้เพื่อนหน่อยเปิดตู้ให้เพื่อนหน่อยเดี๋ยวผมจะยิงให้มันหมดก่อนนะครับไอ้ธงตายธงก่อนไอ้ธงเหมือนจะเก่งไอ้ธงเหมือนจะเก่งครับตายธงก่อนเหมือนจะเก่งโอ้โหถึงชิบหายโอ้บุกเลยบุกเพิ่มขวัญกำลังใจด้วยผมยิงให้หมดก่อนนะค่อยลงไปช่วยดูได้อยู่แล้วครับสบายสบายอือเม็ดสุดท้ายไปแล้วโว้ยเกียรติยศรอเราอยู่โหโจทั้งหลายดาบของเจ้าเพื่อผู้นำโหโจโอ้โหไม่มีที่ให้เข้าเลยว่ะยึดฐานที่มั่นไว้ยึดฐานที่มั่นไว้มันมากันอีกเพียบเลยว่ะยึดฐานที่มั่นไว้ทุกคนสลบไปทีดิเพื่อนเฮ้ยเพื่อนสลบไปทีถึงทีของข้าแล้วเออหูอะไรวะเนี่ยแดงระนาวเลยคืออะไรวะเนี่ยโอ้โหมั่วจัดครับมั่วจัดเฮ้ยแต่แบบมีแต่ชื่อสีขาวนะหมายความว่าเราไม่มีใครเจ็บเลยครับเราชนะแน่นอนแล้วผมจะไม่ปล่อยมันหนีไปได้นะผมจะไม่ปล่อยมันหนีไปได้เลยนะถ้าเกิดว่าผมชนะแล้วผมป้องกันได้แล้วครับผมจะบุกต่อเลยนะโอ้โหเดินไม่ได้เลยว่ะเพื่อนอุตส่าห์ให้ซื้อเฉลยคืนไปแล้วนะจะมาบุกเมืองเราอีกครับแต่เมืองนี้เป็นเมืองของเราแล้วเราจะไม่ยอม
โอ้โหน่าจะมีระเบิดสักลูกแล้วปาไปตรงกลางแล้วนะมีบาดเจ็บบ้างครับเล็กน้อยแต่สู้ได้อย่างแน่นอนไปลุยไปลุยไปจุดเกิดมันเลยไปเพื่อนอย่าปล่อยมันเข้ามาเพื่อเกียรติยศเพื่อเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวไอ้พวกนี้ถ้ามันได้หมดมันก็คือชาวบ้านนี่เองจ่ามันบังอาจมากมาบุกเมืองเรานะครับไปรู้ซะแล้วว่าเราเป็นใครอุ้ยโหแทงหน้าเราเต็มๆไอ้หมอนี่ไม่ได้ละจัดการมันให้หมดทำไมห้าวเหรออยากมีชื่อเสียงเหรออยากมีชื่อเสียงเหรอฮะจะมาฆ่าข้าอยากมีชื่อเสียงใช่ไหมอุ้ยศึกกลางบันไดอีกแล้วครับนี่จะมาฆ่าข้าอยากมีชื่อเสียงใช่ไหมพวกเองอ่ะอุ้ยโอ้โหนี่เก่งอ่ะการเก่งโอ้โหเกินไปแล้วมึงเกินไปแล้ววันหลังขาดแล้วเอาละชนะครับผมเรียบร้อยสายหนึ่งนอกนั้นบาดเจ็บอะไร thank you อะไรผมปล่อยตอนไหนวะมันหนีไปได้นะครับโอเคอัปเกรดมาเพื่อนโอ้เพื่อนเราบาดเจ็บกันหมดเลยวะใส่วิ่งตามจับไม่ทันนะเอาจ้างมาครับโอโจมาเชอร์อาชารีดูมาร์คแมนโอโจสมุไรอาเชอร์ครับจ้างมาครับส่วนใหญ่จะเป็นของโอโจนะนอกนั้นก็เดี๋ยวเอามาใส่ไว้ในเมืองแล้วนะครับเรียบร้อยครับเอาพองประสาทได้นะแล้วก็ไปห้องโถงขายเฉลยก่อนอย่างแรกเลยแล้วผมก็จะทำการเกณฑ์ทหารนะครับไว้ที่เมืองนี้นะก็จะเป็นของโฮโจนะ50คนได้แล้วเกณฑ์อีกรอบนึงของโฮโจ50คนได้เลย thank youคนนี้คือใครโอเคเป็นทหารเวรของที่นี่นะครับขับพักอยู่ที่นี่ก่อนแล้วกันนะฮะรู้สึกเหมือนว่าเราจะตามกองทัพนั้นไม่ทันแล้วนะโอเคตังผมหมดแล้วนะครับผมจะต้องไปขายของก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราทำการไปโจมตีเมืองหาของมาขายเพิ่มเติมนะเป็นไงป้องกันเมืองได้ก็บันทึกไปดีครับเรียบร้อยขายของโอเคต่อไปผมจะลองไปตีปราสาทนี้ดูนะครับซุ้มปู่นะตอนนี้คนเราพร้อมไหมครับ99คนนะอะไรเนี่ยไอจีนใครเหี่ยวอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเวทล้มเหลวอ้าวไอ้อย่างวะไปพบผู้หญิงเฮ้ยมีพบผู้หญิงอีกแล้วเหรอโอ้โหไม่พอไปพบผู้หญิงก่อนวะเดินไกลวะโอเคเฮ้ยผมเข้าไปไม่ได้วะโอ้เซ็งเลย
ความสัมพันธ์ของผมกับโยโดสังจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ผมเข้าเมืองไม่ได้นะไม่เข้าได้แต่ว่าเข้าไปพบกับนางไม่ได้ตอนนี้ผมมาถึงปราสาทชมพูนะครับมีคนยืนรออยู่200กว่านะผมว่าน่าจะไหวอยู่นะครับ700เรายังไหวมาแล้วเลยนะครับไปบันไดปลุกประสาทซุมปุเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนจบเลยนะครับไม่รู้ชนะหรือแพ้นะจะตัดภาพตอนจบเลยนะครับว่ากองทัพเราจะชนะได้หรือไม่โอ้เราถูกฆ่าตาย16คนนะครับบาดเจ็บ29นะแต่เมืองนี้เป็นของเราเรียบร้อยครับพักที่นี่ก่อนนะครับต่อไปก็คืออากิกาวะนะครับเป็นเมืองที่เราจะบุกเป็นเมืองสุดท้ายของในพาร์ทนี้นะเฮ้ยมีคนจะมาตีเราอ่ะนี่ครับมายืนรอเลยนะผมดูกองทัพก่อนพร้อมหรือเปล่ากองทัพผมพร้อมอยู่นะครับร้อยกว่าผมตีเลยแล้วกันนะไอเฮียวอีกแล้วครับอยู่ดีก็มาตีผมครับไปยืนรอเพื่อนนะแต่เพื่อนยังมาไม่ถึงครับอันนี้ผมสคิปไปเลยแล้วกันนะครับยังไงก็ชนะอยู่แล้วนะอ่ะเรียบร้อยครับของก็เก็บไปขายขายเฉลยในปราสาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวปลุกเลยครับโอ้ปราสาทนี้ยังไม่ได้เป็นปราสาทของเราครับมันเลยไม่มีคนที่จะรับซื้อเฉลยนะแต่ถ้าผมออกจากปราสาทผมโดนบุกแน่เลยครับไอ้หมอนี่มี52คนอากิกาวะ560คนนะครับตอนนี้เรามีกองทัพอยู่ประมาณ100กว่านะผมตั้งค่ายที่นี่ก่อน1คืนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราบุกเลยคากิกาวะกันอ่ะผมว่าน่าจะพร้อมแล้วนะน่าจะพร้อมแล้วนะครับคนของเราก็ไม่มีตายบาดจงบาดเจ็บแล้วนะไอ้พวกนี้ก็อัปเกรดมาให้สักหน่อยแล้วกันนะครับมาช่วยในการปลุกเมืองเตรียมพร้อมเลยครับผมก่อนปลุกเซฟไว้ก่อนหนึ่งทีครับไปทุกคนปลุกไปพร้อมกันครับทำการโจมตีเมืองผมไม่รู้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะ15ชั่วโมงโอเคครับก็น่าจะกลางคืนพอดีนะเขารวมพลกันเนี่ยวะเขาจะรวมพลกันนะครับต้องรอดีนะรวมพลไปตีป้อมเราครับจะหารู้ไหมเมืองของท่านกำลังจะโดนโจมตีเฮ้ยมีคนมาหาเราคนนึงครับ16คนน่ะโอ้โหอันนี้ข้ามไปเลยแล้วกันนะบอกเฮ้ยมันทำไมมันห้าวขนาดนี้ครับผมข้ามศึกนี้ไปเลยนะครับ16คนแป๊บเดียวนะเรียบร้อยครับ16คนตายครับผมไปปลุกต่อเลยดีกว่าครับตอนนี้กี่โมงแล้วก็ไม่รู้นะเอ้าศัตรูป่าออกมาครับดีเมืองใหญ่นี่เป็นเมืองของเราแน่นอนเลยมีการบุกเมืองครั้งแรกนะครับของซีรีส์นี้นะแล้วน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายว่าน่าจะจบซีรีส์ภายในพาร์ทนี้แล้วล่ะอู้ซามูไรซามูไรโดนซามูไรฟันหัวอย่าเดินออกมาอยู่ในมุมที่ฆ่าฟันได้แบบนี้สิอุ้ยโหโดนลูกหลงเอาไปบุกมันเข้าไปบวชมันตายยืนฟันอยู่ข้างนอกอย่างห่วงอุ้ย
โดนลูกหลงลูกหลงหอกครับหอกแทงหน้าเอานะโหเดินเข้าไปไม่ได้เลยครับโหแล้วดูดิดาบผมแดงอ่ะดาบแดงแจ็ตเลยครับผมบุกเข้าไปดิเพื่อนโดนธนูยิงฟรีหรอกไป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 เนี่ยไอ้หอกอ่ะอุ้ยสมุไรชัวเดาอ่ะสมุไรชัวเดา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 ตัดคอให้หมดตัดคอทิ้งโอ้ยใครเอาปืนยิงลูกน้องข้าใครเอาปืนยิงลูกน้องข้าโอ้เลือดเราเหลือน้อยว่ะครึ่งเดียวเองว่าน่าจะได้หรือเปล่าวะไปไหวจะกามันไปทางไหนต่อไปทางนี้เหรอเมืองก็ใหญ่เหลือเกินนะครับนี่มีคนไหมไม่มีเอ้าชนะแล้วเหรออ๋อไอ้พวกที่ออกมาเราตีแตกไปครับเราต้องเข้าโจมตีอีกนะอันนี้เป็นการบุกเมืองครับก็จะมีพวกคนธนูด้วยนะเตรียมธนูของเจ้าให้ดีคนธนูเอาเข้ามาคนธนูอยู่นี่คนธนูยิงขว้างอย่างอิสระผมจะให้คนธนูมาอยู่นี่นะผมเองก็เป็นคนธนูเช่นเดียวกันโอ้โหหมอนี่ปืนไอ้หมอนี่ปืนโอเคไปคนธนูตามข้าพเจ้ามาคนธนูอยู่นี่ธนูอยู่นี่โอเคธนูยิงมันธนูสวยอาจจะขึ้นไปช่วยแล้วไอ้พวกนี้เป็นฝีมือของข้าเองคนธนูตามเข้ามาไปปลุกต่อโหอะไรวะเนี่ยยิงมาจากตรงไหนยิงมาจากตรงไหนวะน่ะอ๋อนี่ไงพวกนี้ตัดคอทิ้งคนธนูอยู่นี่คนธนูยิงขว้างอย่างอิสระปวดนู้นเลยอ่ะปวดไก่ไปคนธนูตามเข้ามาโอ้โหผมเห็นดาบอันนี้มันนึกว่าดาบไม้นะเอานี่ดาบไม้ดีกว่าดาบเหล็กก้อนนี้ครับไปให้ฆ่ามัน
โอ้โหเราบาดเจ็บล้มตายไปเยอะนะเนี่ยรอบนี้ไปพลธนูของข้าผมมันอยู่ในรูอ่ะธนูมาหลบนี่ให้พลธนูยืนยิงตรงนี้แล้วนะครับส่วนข้านั้นจะไปจัดการไอ้พวกนี้โอเคอะไรครับพลธนูเรา6ตัวกาวันเพื่อนตีฝ่าวงล้อเข้าไปตามมาพลธนูการในหมอนี่หูฟันไม่โดนซะข้ามันเฮ้ภาษานี้มันจะเป็นของเราครับโหอะไรกันวันเนี่ยอุ้ยโดนได้ไงเดือดดาเมจโอ้โหไปเพื่อนโอ้ใหญ่ข้าได้ถึงตัวพวกเองเป็นศพแน่โอ้ยผมมันจะเป็นศพเนี่ยผมจะเป็นศพแทนเลยอุ้ยผมจะเป็นศพแทนผมขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่าข้างล่างไม่น่าไหววะบนคนน้อยกว่าครับเออสวยขึ้นมาทำไมโอ้โหผมตายว่ะตายแล้วมูซาชิช่วยด้วยไหวปะวะน่าจะไหวอยู่นะทุกคนผมก็เก็บไปเยอะเหมือนกันนะผมไปเล่นไปก็เหลืออีกไม่เยอะแล้วนะครับก็ปล่อยเป็นหน้าที่ลูกน้องแล้วกันนะโอ้แต่เมื่อกี้เข้ามานี่มันยังเยอะเลยมันยืนยิงกันถึงว่าทำไมยิงแม่นจังแล้วผมมีพลทหารสำรองปะเนี่ยมีใครมาปะวะไม่มีเลยเหรอหมดแล้วหมดเลยเนี่ยของเราอะไปแต่จะได้อยู่ครับตัวเลขดูดีนะกองหนุนศัตรูมาอีกแล้วครับโอ้ยหวายประวัติเนี่ยมันเยอะเกินนะเริ่มมีบาดเจ็บล้มตายแล้วครับกองหนุนศัตรูมาเยอะเกินนะแต่กล้องดุนของเรามันไม่เห็นมีแล้ววะอุ้ยกล้องดุนศัตรูมาอีกแล้วครับกล้องดุนเราอยู่ไหนวะเนี่ยโดนลุมแทงกันฟรีแล้วเนี่ยตอนนี้บาดเจ็บสาหัสโอ้โห1ต่อ100ไหวป่ะเพื่อนอ
แล้วพลทหารมากันแค่นี้ผมบุกไม่สำเร็จแล้วเนี่ยผมไม่น่าตายเลยนะครับถ้าผมไม่ตายนี่น่าจะไหวชิลอยู่นะคอยดูครับต้องลองดูว่าความสามารถของเพื่อนเราจะเป็นยังไงบ้างครับโอ้แต่มันเยอะเกินจริงอ่ะสู้เว้ยสู้จนตัวตายเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยตายหมดเว้ย3ต่อ100เอาเว้ยเอาเว้ยเว้ยเอาเว้ย1ต่อ100 1ต่อ100แล้วเขาคือใครครับคนนั้นเรียบร้อยฮะโอ้มันชนะเราได้ยังไงวะเอาโดนจับด้วยชิบหายละโอ้ผมไม่น่าตายเลยว่ะผมไม่น่าถ้าผมไม่ตายนะผมว่าไหวอยู่นะโอ้เรียบร้อยเลยครับทีแรกคิดว่าจะได้แล้วนะเมืองนี้โอ้เหลืออยู่9คนโอ้โหแย่เลยครับกลับไปสู่ความยากจนข้นแค้นอ่ะมาทุกคนไหวป่ะรอบนี้280เองนะคราวที่แล้ว500นะครับว่าน่าจะไหวนะเดี๋ยวอัพเกรดคนให้พร้อมก่อนนะครับทักษะการควบคุมใช้วุฒิทุกชนิดครับเพื่อนเรามาก่อนนะครับให้เก่งๆหน่อยนะเราจะได้เก็บเวลได้โอเคครับไปโจมตีเมืองครับไม่รู้ว่าเราจะโดนเปล่าโดนแล้วครับมีคนเข้ามาแล้วนะร้อยกว่ารวมๆก็น่าจะ400นะรอบนี้ขอแค่ผมไม่ตายเดี๋ยวผมจะรอจนกว่าเที่ยงๆนะสักเที่ยงๆค่อยตีนะครับอุ้ยมีคนมาตีเราเลยว่ะตัดกำลังก่อนเลยครับ59คนบุกโจมตีศัตรูทันทีเลยแล้วกันของถ้าผมยิ่งใหญ่พอนะครับตอนนี้ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นครับจะมาตัดกำลังเราก่อนอย่างนั้นเหรอม้าผมน่าจะขาหักนะเดี๋ยวผมข้ามสคริปต์ไฟนี้ไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไงก็ชนะอยู่แล้วโอเคชนะแล้วนะครับอัพทหารมาสักนิดหน่อยละกันเตรียมตัวบุกเมืองได้เลยครับเก็บของมาของหลักพันต่ำกว่า500ผมไม่เอาแล้วนะตอนนี้ครับตกกระเป๋าเมืองต่อครับนำทหารเข้าโจมตีได้เลยนะตอนนี้ปลุกลุยเลยครับว้าคนเราจะต้องได้ชัยชนะจากการรบครั้งนี้โอ้โหโดนปืนว่ะแตกไปหนึ่งครับมีพลปืนนะตามมานะพลปืนปืนอยู่ตรงนี้ครับมันมีพลปืนอยู่นะไอ้นี่ครับพลปืนอุ้ยนี่ยิงแม่นจังนะยิงแม่นเกินยิงผมไปครึ่งหลอดแล้วอ่ะคนเดียวโอ้โหยิงแม่นเกินครับยิงโดนทุกดอกเลยคนเดียวยิงผมไปครึ่งหลอดไอ้บ้าโอ้ยหมอนี่ยิงแม่นมากครับคนเดียวต้องยิงผมครึ่งหลอดอ่ะเนี่ยมีคนหลับไปแล้วด้วยครับใครวะอย่างนี้ผมจะบุกเมืองได้ไหมเนี่ยเลือดเหลือแค่นี้เนี่ย
ต้องรีบเข้าไปเก็บข้างในก่อนโอ้แม่งแม่นเกินเอ้ยเอ้ยโอ้โหน่าจะเป็นในหมอนี่นะอุ้ยโอ้ยติดบั๊กบั๊กอะไรวะน่ะหายแล้วครับเมื่อกี้ใครยิงแม่นแม่นดีนักแม่นดีนักเออแม่นดีนักโอ้มันยิงแม่นเกินครับแย่จังไปบุกโอ้โหคนเดียวแม่งยิงผมครึ่งหลอดไอ้บ้าเออเอามาแล้วมาโอ้คนแม่นปืนผมเหลือแค่อุปกรณ์นวลเดียวแล้วครับตอนนี้ก่อนบุกไปเลยแล้วกันนะไอ้เพื่อนบุกครับผมเชื่อนะมั่นเชื่อมั่นในตัวเพื่อนผมว่าสู้ได้แน่นอนเออเก็บตกรอเก็บตกอย่างเดียวอุกรบุกอุกรบุกเข้าไปบุกเข้าไปโอ้มาอยู่แถวนี้ก่อนจะโดนธนูยิงฟรีอีสปอร์ตโดนปะวะเออมีปะวะไม่มีนะมีตรงนี้มีครับมันหลบมันหลบโอ้ยเลือดผมเหลืออยู่แค่นี้เอ๊พี่เหมือนโดนยิงอยู่ตลอดนะตอนนี้น่าจะจากข้างบนนะครับข้างบนปราสาทนี้นะที่ยิงเราอยู่นะข้ามันไอ้เหลือฉันจะขอหลบตรงนี้ก่อนมันยิงตายฟรีไม่เอานะครับหลบก่อนนะรอเขาดันเมืองได้ก่อนนะครับประตูเมืองเปิดแล้วถ้าเราตายอีกนี่ไม่น่าเวิร์กนะครับนะไม่น่าเวิร์กนะครับหลบมาฝั่งนี้ก่อนมือปืนอยู่ฝั่งโน้นดันเข้าไปดันเข้าไปแหมกันเข้าไปเพื่อนวางโดนปืนด้วยเพื่อนมีปืนมันมีปืนโอ้เพื่อนเราดับไปแล้วหนึ่งนะครับจากการโดนปืนเอื้อเก็บตกครับเก็บตกโอเคไปแบบนี้ทรงดีว่ะทรงดีว่ะข้างบนเยอะนะเพื่อนเดี๋ยวผมเหลือแค่นี้เองเพื่อนให้เพื่อนเราเข้าไปก่อนโอ้ขึ้นไปก็โดนยิงเลยครับโหดจัดข้ามัน
เอ้าเวนเด้งเฉยอาวาตานี่ผมต้องได้นะอุ๊ยอุ๊ยมันยังยิงผมโดนอีกเวนจำไว้มันยิงผมเพื่อนเขามาจัดการมันเพื่อนโอ้ยมันเพียบเลยเยอะเยอะเต็ม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 คาราเบลอย่าให้มันมาตีเราอย่าแม่นตีเราแต่กาไปหมดโอเคขึ้นไปขึ้นไปเอาว่ะรอบนี้น่าจะได้แล้วนะต่อยรอบนี้ผมตายผมก็บุกได้ครับคนมันน่าจะเหลือน้อยละบุกไปเลยดาบของเราเพื่อผู้นำตระกูลโฮโจเบอร์นี้ต้องเป็นของเราเพื่อแม่หญิงที่จะเป็นเมียเราในอนาคตอะไรมันติดอะไรวะปุ๊บขึ้นไปเด้เพื่อนเอาตามข้ามาตามข้ามาตามข้ามาโอเคปุ๊บปุ๊บเลยมึงทุกคนไปติดยืนออกันตรงบันไดทำไมขึ้นไปเด้เองโอ้โหเป็นเมืองที่บุกยากอยู่นะเนี่ยชนะครับผมเรียบร้อยเมืองนี้เป็นของเราแล้วยินดีนักที่กลับมาเพื่อนข้าครับโดนจับไปนะเรามาช่วยแล้วครับเอาคนมาก่อนโอ้โหนี่ทหารเราที่โดนจับไปนี่ว่าอ๋อเอกันเลยครับไอพวกสเปียร์แมนเดี๋ยวย้ายออกไหมเอากันนะผมมีออฟฟิเซอร์อีก3คนออฟฟิเซอร์อีก3คนเอาสเปียร์แมนออกซะหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้สเปียร์แมนปล่อยไปสัก3คนเออครับของเรากลับมาจ้างมาโอเคครบ154คนพวกนี้ก็จับกลุ่มไว้ครับอันนี้พอไหนดูดิว่าตีเมืองแล้วเราจะได้ของอะไรบ้างครับโอ้โหชุดก็กากๆนะใส่เพื่อเราไปใส่หมดแล้วนะครับต่ำกว่า500ไม่เอาแล้วละกันนะเอาปราสาทนี้มาให้กับข้าเอไปที่ตลาดก่อนเลยครับขายของโอเคเอ้ยผมว่าผมต้องซื้อม้าตัวใหม่ว่ะแต่ผมสกิลขี่ม้าไม่มีแล้วอ่ะม้าผมขาหักว่ะโอเควางไว้ก่อนแล้วกันนะครับให้มันหายหักก่อนแล้วก็อาวุธที่ผมอยากจะซื้อน่าจะเป็นลูกธนูสักอันหนึ่งนะครับที่บวก2เหรอโอเคได้นะเอามาแทนดาบไม้ผมไม่ใช้แล้วนะครับดาบไม้นะโอเคดาบไม้ถอดก่อนเลยธนูทำลายล้าง3โอเคว่ะเรียบร้อยโอเคลงเตี้ยมเป็นไงบ้างครับวันนี้มีคนหรือเปล่าไม่มีนะจัดการกองทัพที่นี่
ก็ไม่มีใครที่เราอยากจะเอาไว้ที่เมืองนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราได้เมืองแล้วค่อยมาจัดการทีหลังก็ได้นะโอเคอ่ะออฟฟิเซอร์เลื่อนขึ้นอ่ะพักอยู่ที่นี่ก่อนครับผมเอาละครับคุณผู้ชมก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับบุกยึดเมืองนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการบุกยึดเมืองครั้งแรกนะครับเนื่องจากมันมาตีเราก่อนนะหมั่นไส้นะครับก็เลยไปตีมันคืนนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับนะแล้วก็เป็นพาร์ทที่จีบสาวไปนิดนึงด้วยนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับไม่รู้จะมีพาร์ทหน้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนเป็นเกมอื่นนะครับหรือไม่ก็จะเป็นซีรีส์ของตัวอื่นนะครับมอดอื่นนะอ่ะก็ลองรีเควสกันเข้ามาหรือเปล่าครับอยากดูต่อหรือว่าอยากจะดูซีรีส์อื่นแล้วนะครับลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องลิมซีเคไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ 3,000 ซับสไครเบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเย้ดีอยู่ทุกคนด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายจ้าจุ๊บจุ๊บติ้งขึ้นมาเลย